สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT หมู่ Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Crop Box ค่ะหรือว่าทุกอย่างจากพืชนั่นเองมากันต่อในเควสสุดท้ายค่ะในเควสนี้นั่นเองอย่างสุดท้ายแล้วเมื่อไหร่มันจะจบสักทีนี่ค่ะก็ไม่ยากเท่าไหร่มีของที่เราต้องใช้ใช่ไหมคะประมาณ 80% น่ะเรามีอยู่ละแต่อีก 20% ค่ะมันจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คืออีก 10% เราไม่รู้มันหายังไงกับอีก 10% ที่เรารู้มันหายังไงค่ะแต่ว่ามันใช้ค่อนข้างที่จะเยอะในวันนี้ค่ะ Ultimate Induction Cell เรียกง่ายๆก็คือถังบรรจุพลังงานนั่นเองเจ้าถังนี้ค่ะครับง่ายแบบไม่รู้จะว่ายังไงค่ะมันเพียงแค่แบบทบกันเรื่อยๆที1ไปที2ที2ไปที3 3ไป4ค่ะประมาณนี้นั่นเองแต่ทีนี้ค่ะมีของอย่างหนึ่งที่เขาต้องใช้นั่นก็คือลิเทียมดัดซึ่งเราไม่มีค่ะแล้วมันก็ไม่มีพืชลิเทียมด้วยฉะนั้นไปหากันเลยค่ะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากๆค่ะเพราะว่าเครื่องที่ใช้ในการหาลิเทียมดัดก็คือเครื่องเดียวค่ะที่ใช้ในการหาพลูโตเนียมนั่นเองก็คือเครื่องนี้ค่ะนี่โอเคแต่เราจะเดินสายกันคนละระบบเนาะถ้าเช่นนั้นมาเลยค่ะวางสายกับวางเครื่องตรงนี้แล้วกันเอามา1เครื่อง2เครื่อง3เครื่องค่ะจากนั้นของที่ต้องใช้ก็ไม่ยากเลย exporter กับ importer ค่ะวาง exporter ด้านบน importer ด้านหลังโอเคเชื่อมสายเข้าหากันจากนั้นไวลิตที่ exporter ค่ะเป็น nether quartz เมื่อ nether quartz มาผ่านเครื่องจักรค่ะเขาจะถูกเปลี่ยนเป็นชิ้นของลิเทียมจากนั้นเอาลิเทียม9อันค่ะไปรวมกันมันก็จะกลายเป็นลิเทียมดัดนั่นเองแต่ไม่มีพลังงานกดชิปค่ะ power tier ที่2โอเคก็ตรงนี้สินะเราจะต้องใช้แรงดันไฟฟ้าค่ะให้ถูกกับเครื่องจักรถ้าเป็นแบบเครื่องจักรใน tier ที่1ใช่ไหมคะใช้ power tier 1ก็ต้องใช้นี่ LV transformer ค่ะถ้าเป็นเทียร์ที่2ก็ใช้เป็น MV ถ้าเป็นเทียร์ที่3ค่ะก็ใช้เป็น SV นั่นเองถ้าใช้ไม่ถูกจะเกิดอะไรขึ้นมันจะระเบิดค่ะแต่ทั้งนี้ถ้าเราเอาเจ้า LV ไปเชื่อมต่อกับ Power ในเทียร์ที่2ได้ไหมได้ค่ะก็คือแรงดันไฟฟ้าน้อยเนาะเชื่อมต่อในเครื่องจักรที่ใช้แรงดันไฟฟ้ามากได้แต่ถ้าแรงดันไฟฟ้ามากไปเชื่อมต่อกับเครื่องจักรที่ใช้แรงดันไฟฟ้าน้อยมันจะระเบิดค่ะโอเคมาเราก็มาเลยเราต้องการ power tier ที่2ทางนี้แหละเดินซ้ายป่ะจึ๊บ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 นั่นแหละอ้าวโอ้เคเบิลหมดนี่ไงปึ๊บโอเคค่ะไม่ระเบิดพลังงานเข้ามาได้เห็นว่าเริ่มเข้ามาแล้วทีนี้ค่ะกระบวนการก็จะเริ่มทำงานมาเรื่อยๆนั่นเองผ่านไปหลายชั่วโมงค่ะปรากฏว่าลิเทียมที่เราได้มาเนี้ยมันน้อยมากๆค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะรื้อระบบค่ะแล้วก็ทำใหม่เนาะแต่ก่อนอื่นมาดูที่เครื่องของเราเครื่องเราตอนนี้เป็น power ในเทียร์2ค่ะเราจะต้องใส่อัปเกรด transformer ไป1ตัวทีนี้ power ก็จะกลายเป็นเทียร์3ยอดเยี่ยมค่ะถ้าใส่2ตัวล่ะจึ๊บ power ก็จะกลายเป็นเทียร์4ค่ะโอเคแรงดันไฟฟ้าเอาให้เท่ากันเทียร์3ทีนี้ก็หมายความว่าถ้าเราเดินดูแล้ว power มันถูกต้องมันจะต้องไม่ระเบิดค่ะอย่าระเบิดนะโอเคไม่ระเบิดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมถือว่าใจได้มานี่ไงได้มาแล้วใช่ไหมโอเคค่ะทีนี้เราจะใส่อะไรเอ่ยเราจะใส่นี่ค่ะ over clock upgradeตัวนี้ค่ะจะทำให้การทำงานเนี่ยกินพลังงานมากขึ้นแต่มีความเร็วในการผลิตเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าลดระยะเวลาเนาะโอเค500ค่ะน่าจะใช้ได้ทีนี้การโปรเซสมันก็จะนี่ไงปื๊ดไวขึ้นค่ะลองไม่มีตัวอัปเกรดนะนี่ค่ะตันโลโมชันมากๆนั่นแหละนี่คือดีงามแปลว่าใช้ได้ละเชื่อมทั้ง2ระบบเข้าด้วยกันแล้วก็เดินสายปุ๊บโอเคนี่ค่ะให้เชื่อมกับระบบเก็บของจากนั้นเดินแท่งพลังงานเรียบร้อย
สายพลังงานมาแล้วทุกอย่างมาแล้วไอเทมดูดเข้ามาได้ทุกอย่างใช้ได้ยอดเยี่ยมค่ะในเควสสุดท้ายใช่ไหมคะมีของอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้ค่อนข้างเยอะค่ะก็คือเจ้านิวตรอนนั่นเองแต่นิวตรอนของเรานี่ค่ะวิธีหาจะต้องใช้นิวตรอนคอลเลกเตอร์แล้วดูสุดคราฟค่ะปื๊ดอย่างเยอะแต่ไม่มีปัญหาอะไรของพวกนี้ค่ะเป็นอะไรที่หาได้ง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแค่เหล็กเป็นแค่ควอตซ์เป็นแค่เรสโตนค่ะสบายมากๆส่วนเจ้าคริสตัลนี้ก็ยิ่งกว่าสบายค่ะใช้เนเธอร์สตาร์โอ้โหไร้สาระเราปลูกพืชเราก็ได้เนเธอร์สตาร์มาแล้วโอเคไดมอนด์นี้ก่อนเลยจัดมาค่ะเน่64ตัวจากนั้นก็นี่ไงคราฟโอ้โห16อันอย่างไวค่ะนิวตรอนคอลเลกเตอร์นี่ค่ะจะเก็บนิวตรอนทุกๆ7,111ทิกหรือเรียกง่ายๆก็คือทุกๆ6นาทีในชีวิตจริงค่ะโอ้ก่อนจะได้แต่ละอันน่าจะลำบากดังนั้นต้องเน้นปริมาณใช่ไหมเยอะไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวนะเอานี้ใส่เข้าไปแบบแน่แล้วก็ปื๊ดอย่างนี้นี่64ตัวได้หมดละที่เหลือก็คือเหล็กควอตซ์เรสโตนนี้ก็ง่ายมากค่ะเอ็กซ์ตรีมคราฟติ้งค่ะของที่เราเตรียมมาขนาดนี้หวังว่าจะพอนะมานิวตรอนคอลเลกเตอร์ค่ะมูฟมาโอ้โหเห็นสุดคราฟแล้วก็เหนื่อยใจจะกินของอะไรเยอะขนาดนี้หือมันไม่มีคราฟออโต้เหรอแบบว่าคราฟปุ๊บเสร็จปั๊บอะไรอย่างงี้ค่ะที่เราไม่ต้องมานั่งโอ้นี่ไงกดได้อ๋อกดชิปนั่นเองนี่ค่ะได้มาขนาดนี้เราขาดโอ้ยของแค่นี้มาเลยเจ้าเมทริกคริสตัลนั่นเองใช้เพชรใช่ไหมได้1 2 3 4 5 6ค่ะกดรัวๆเดี๋ยวเกมค้างเดี๋ยวเกมได้ฟังอีกการกราฟของเยอะไปไม่ใช่เรื่องดีมาจัดเซชิปคลิกนั่นแหละปุ๊บ22เครื่องไม่มีริสโตนใช่ไหมง่ายมากๆค่ะนี่ไงริสโตนอย่างเยอะเอาออกมาเอาออกมาแล้วก็นี้เหมือนเดิมค่ะกลัวว่าเกมจะพังแล้วเนี่ยเวลากราฟอะไรอย่างเงี้ยเป็นกองๆนี่แล้วก็มันเลยเนเธอร์สตาร์ไม่มีทางขาดแคลนแน่นอนชึบนิวตรอนคอลเลกเตอร์ค่ะยิ่งเยอะยิ่งดีจัดต่อขาดอะไรแล้วเนี่ยปุ๊บโอเคนี่เลยจัดเลย40ตัวค่ะยังรู้สึกว่าน้อยไปมะ40ตัวนี้ก็เยอะแล้วนะคะโอเคเอา40ตัวนี้ก็พอเดี๋ยวเราไปหาสถานที่ตั้งกันเลยค่ะหลังสวนต้นไม้นี่ค่ะน่าจะดีตรงนั้นก็เป็นมอสดวงดาวเนาะโอเคมาการโปรเซสนี่ค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บค่อยๆไหลไปเรื่อยเราอยากรู้เหมือนกันค่ะว่ามันมีไอเทมอะไรที่สามารถเร่งเวลาของมอสนี้ได้ไหมถ้ามีน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคาถาก่อสร้างได้ไหมเอ่ยเห็นแล้วเหนื่อยกดชิปโอ้คาถาก่อสร้างได้ดีมากค่ะโอเคหมดละหืออย่างเยอะได้อยู่แค่นี้เองไอ้ตายสิน้อยมากถ้ากดอย่างนี้จะแตกไหมขุดได้ค่ะปรับเป็นฟาสต์สิมีไงขุดได้เร็วเขาดูดได้ค่ะโอเคมาเลยงานนี้ก็วางเลยค่ะอิมพอร์เตอร์เยอะๆในทุกตำแหน่งแบบนี้แหละดีเอาใส่เข้าไปในระบบเก็บของโหลดแต่ทีนี้ค่ะเรามีแค่นี้มันจะพอไหมก็คิดว่าน่าจะไม่พอหรอกเพราะว่าเราต้องการนิวตรอนในจำนวนที่ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะดังนั้นก็ต้องหาวิธีเร่งเวลาเนาะหรือไม่ก็ต้องเน้นปริมาณเยอะๆกว่านี้นั่นเองมีอีก3เครื่องที่เหลือโอเคตรงนี้แล้วกันค่ะเอานี้ออกก่อนแบบไม่ใช้พลังงานไม่ใช้อะไรเลยแต่ว่าใช้เวลานั่นเองไหนๆเราก็ได้นิวตรอนเป็นชิ้นมาแล้วใช่ไหมคะมันต้องมีบางอย่างที่เราคราฟได้ใช่ไหมนั่นก็คือมีดบอลนั่นเองค่ะใช้นิวตรอนด้วยแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องมาหาเนื้อกันก่อนทั้งเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ค่ะแล้วก็ปลานั่นเอง
ลานี้เป็นอะไรที่ไม่ยากแต่อย่างอื่นเราไม่มีเราก็ต้องหาเนาะโอเคได้มาละแล้วก็โต๊ะคราฟนี่ค่ะคราฟเลยนี่มีดบอลค่ะชึบ1มีดบอลเราคงไม่กินใช่ไหมแต่เราก็อยากกินนะเขาหม่ำสักคำได้ไหมเอ่ยคือแบบเรารู้ค่ะว่ามันค่อนข้างนี่จะแบบแป้งๆไม่กลัวนี่จะเอามาเข้าปากแต่มันก็น่ากินสักชิ้นเถอะขอเถอะนะมาโอเคเราได้มา2ค่ะเก็บเข้ากล่องนี้เพื่อเควสสุดท้าย1ชิ้นแล้วก็นี่อยู่ในมือมันแล้วมันน่าดูแค่ไหนก็ไม่ค่อยเห็นอะไรนะคะเนี่ยมันก็เป็นเหมือนมีดบอลธรรมดาธรรมดาเนาะหิวแล้วยังรีเลือกขึ้นมาสินั่นแหละหิวแล้วมัมเธอจึ๊บเอฟเฟกต์สตริง10วินาทีไม่เห็นจะอิ่มเลยนึกว่าจะอิ่มแบบมากมายมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยรู้สิค่าความอิ่มอะไรอย่างงี้ต้องเพิ่มมากมายใช่ไหมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะไม่แน่นะเราอาจจะอิ่มไปอีกนานก็ได้เดี๋ยวต้องรอดูค่ะถึงจะรู้เนาะ AFK ไปร่วม10ชั่วโมงค่ะปรากฏว่านิวตรอนที่อยู่ตรงเนี้ยเครื่องพวกนี้ค่ะสามารถเก็บนิวตรอนได้นั่นเองเพียงพอต่อการใช้งานค่ะดังนั้นเจ้านิวตรอนเนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยแต่ปัญหาของเควสสุดท้ายค่ะอยู่ที่ตรงนี้ Eternal Singularity ค่ะมันเยอะแล้วก็ใช้ของจำนวนมากการที่เราจะได้ดาวหมุนนี่มา1ดวงค่ะสมมุติถ้าเป็นซิงคูลาริตี้ของไอรอนเนาะเราจะต้องใช้ไอรอนบ็อกซ์ค่ะจำนวน 13,800 เพื่อให้ได้เป็น1ซิงคูลาริตี้ค่ะนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีเอสเซนต์ของไอรอนค่ะเป็นล้านเพื่อเอามาคราฟเป็นอิงกอตเนาะจากอิงกอต9อันค่ะมาคราฟเป็นไอรอนบ็อกซ์โอ้โหไม่ใช่น้อยๆค่ะและปัญหาที่สำคัญก็อยู่ที่พืชพวกนี้ค่ะเนี่ยบางอันเราก็มีแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยที่จะได้ผลผลิตดีเท่าไหร่เนาะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมารื้อระบบฟาร์มค่ะแล้วสร้างใหม่นั่นเองมีพืชอยู่81ชนิดใช่ไหมคะที่ต้องใช้ในซิงคูลาริตี้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะทำแปลงปลูกพืชสัก90แปลงแล้วกันเผื่อไว้ตรงนี้มันคืออะไรเอ่ย นี่คือแปลงนั่นเองค่ะขนาด 9x9 1 2 3 4 5 6ฝั่งนี้มี6เนาะไอ้ฝั่งนี้อีก6ค่ะ10ชั้นก็12ก็ประมาณ120แปลงโอเคทีนี้เราก็ตัดแบ่งแปลงไปเลยค่ะแต่แปลงช่องว่างความสูงคือ2บล็อกเนาะโอเคเรียบร้อยค่ะดูดีขึ้นมาละหวังว่าแปลงจะตรงเท่ากันเนาะเมื่อได้เป็นอย่างนี้คทาก่อสร้างก็สามารถที่จะทำงานได้ค่ะมาลิงดีๆโอ้ยเอาตรงนี้ออกก่อนจากนั้นปึ๊บ1ทีค่ะนี่ในทุกแปลงที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็จะถูกปูเรียบร้อยสิ่งที่เราต้องคำนวณค่ะก็คือให้ดินในตัวของเรามีเพียงพอนั่นเองมาเลยอ่ะดินยังเหลืออยู่ค่ะฉะนั้นคทาก็สร้างต่อเลยปึ๊บตรงเรียบร้อยอ้อเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือแปลงที่1นั่นเองส่วนแปลงที่2ก็มายาค่ะเนี่ยปูบล็อกแบบนี้ค่ะให้เชื่อมกันเลยเพื่อที่คทาก่อสร้างจะได้ทำงานในทุกแปลงพร้อมๆกันเนาะในตรงแถวนี้นั่นเองค่ะโอ้โหสวยมากๆค่ะดูดีมากๆเลยเนาะเสร็จในฝั่งนี้แล้วค่ะทีนี้ต่อไปก็เลือกฝั่งนี้เราต้องการอีก5แถวเนาะแถวละ10แปลงค่ะโอเคตรงนี้เป็นดินก็นับเลย2 3 4 5 6 7 8 9ค่ะแปลง1จะต้องมีขนาด 9x9 นั่นเองโอเคเรียบร้อยนั่นคือแถวจะอยู่สุดตรงนี้นั่นเองทีนี้เราจะทำไรต่อก็แบบนี้เลยมั้ยคะง่ายดีอ่ะต่อไปแบบนี้จึ๊บๆๆจึ๊บไล่มาเลยจากนั้นตรงที่เป็นถนนเราก็ไถออกแล้วกันตามแถวเนาะแบบนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะตอนนี้มีอยู่2ทางเลือกไงระหว่างปูแบบนี้แล้วไถออกกับนับโครงสร้างใหม่ค่ะแล้วค่อยปูฝั่งทางนี้เราคิดว่าไถออกยังไงมันก็ไวกว่าแล้วนะนี่เห็นป่ะยังไว
นี่ค่ะลายปื๊ดอย่างนี้เลยโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วในส่วนของโครงสร้างเนาะโอ้โหดินเต็มเลยเก็บให้หมดค่ะจากนั้นเดี๋ยวไปชาร์จพิกแอคของเรานิดนึงแพ็กโซจัดไปกลับมาสภาพเดิมคืนเหมือนเดิมละโอ้ในที่สุดก็เสร็จโครงสร้างค่ะทีนี้ก็เหลือการไถผนังนี้ออกเนาะแล้วก็การเดินวงจรนั่นเองค่ะวิดูดีมากๆเลยในตำแหน่งตรงกลางนี้ค่ะของทุกๆแปลงนี้ให้เราวางเป็น Wooden Water Tank ค่ะแล้วจากนั้นข้างๆของเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามเนาะแล้วแต่ค่ะเราก็ขุดลงไปแบบนี้เลยค่ะโอเคลงมาถึงข้างล่างนี้ละจากนั้นตรงนี้ค่ะก็ขุดขึ้นไปโอเคตำแหน่งตรงกันเป๊ะนี่คือตรงกลางใช่ไหมแล้วนี่ก็คืออีกแถวหนึ่งค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็ไม่ยากค่ะในตำแหน่งตรงกลางอึ๊บตรงนี้เราก็วางเป็น Wooden Water Tank เลยไล่ไปทุกแปลงค่ะในทุกๆแถวส่วนล็อกที่อยู่ติดกันก็วางเป็น Wooden Water Tank ค่ะแล้วก็ต่อขึ้นมาแบบนี้เมื่อเราปั๊มน้ำเข้าค่ะน้ำก็สามารถไหลไปได้ในทุกตำแหน่งนั่นเองนี่ค่ะโครงสร้างก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะนี่เห็นว่าอันนี้เป็นเหมือนท่อส่งไม้แล้วนี่ก็เป็นที่รับน้ำนั่นเองค่ะตำแหน่งตรงนี้เราจะตั้งเป็นสปริงเกอร์ค่ะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชส่วนในเรื่องของความสว่างค่ะเราจะใช้เป็นซีแลนเทิลละกันเพราะว่าเรามีพืชการ์เดียนค่อนข้างเยอะค่ะแต่ไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยเอามาคราฟเป็นนี่แหละซีแลนเทิลตกแต่งค่ะเพื่อความสว่างเป็นอะไรที่ดีมากๆอ่าฮะเรียบร้อยค่ะถูกตกแต่งด้วยซิลเลนเทิลเพื่อเพิ่มความสว่างให้แก่พืชเนาะอ่ะได้มาละรูปร่างหน้าตาแบบนี้ค่ะเส้นทางยาวๆตรงนี้ค่ะเราจะใช้เป็นที่ที่เอาไว้วางสายไฟนั่นเองที่ไว้ส่งกระแสไฟค่ะโอเคอย่างแรกก็ท่อส่งค่ะเนี่ยต่อขึ้นมาเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรค่ะเอาให้ยาวถึงแปลงข้างบนเลยนี่เรียบร้อยถึงนี่ละนี่คือแถวแรกใช่ไหมแล้วเราก็เดินสายมาค่ะยาวๆเลยเล็งตำแหน่งตรงกลางแปลงค่ะแถวต่อมาแล้วก็เหมือนเดิมค่ะต่อให้ยาวขึ้นมาเลยทีนี้ก็มาคราฟค่ะบุรุษน้ำที่ต้องใช้เจ้าพวกเอสเซนต์เนาะจากอินเฟอร์เรียมนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าเป็นเทียร์5มันก็จะเป็นซูพรีเมียมเอามา1ตัวค่ะขนาด9คูณ9มันดีมั้ยเนี่ยต้องลองค่ะอุ๊ยดีค่ะเนี่ยแหละนองน้ำไม่ต้องเติมค่ะเพราะว่าเจ้าสูตรคราฟตัวเนี้ยมันมีนี่ไงนี่ค่ะ Infinity Water Source ที่แบบไว้เติมน้ำหรือว่าบรรจุน้ำไว้ในนี้อัตโนมัติอยู่แล้วนั่นเองต่อมาค่ะในตำแหน่งที่เป็นแทงน้ำเนี่ยตำแหน่งนี้ค่ะที่มันแบบเชื่อมลงไปถึงด้านล่างเนี่ยให้เราวางท่อส่งน้ำเลยค่ะเราจะเรียกมันว่าท่อส่งขาแมงมุมพวกนี้ค่ะเห็นปะดูหน้าตาของเขาสิเหมือนขาแมงมุมมากๆค่ะโอเคฟังทางนี้ด้วยแน่นอนในทุกเจ้า Wooden Water Tank ต้องมีน้ำเข้ามาใช่ไหมเห็นแค่ท่อเล็กๆแค่นี้นะคะแต่ที่จริงคือท่อสูงสุดเลยนะของ What Ender AO ค่ะเป็น Ender Fluid Conduit นั่นเองก็คือส่งน้ำได้จำนวนมหาศาลอย่าให้ความเล็กน้อยมาหลอกตาเราแล้วเราก็จะใช้ Ender Void ค่ะในการที่ทำน้ำ Infinity ขึ้นมาเนาะโอเควางบ่อมาเลยค่ะ 2 คูณ 3 แบบนี้แล้วก็เติมน้ำเข้ามาโอเคอินฟินิตี้เรียบร้อยวางท่อเลยค่ะปรับเป็นน้ำออกค่ะแอคทีเวทเสมอทีนี้น้ำก็สามารถที่จะปั๊มเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆส่งค่ะแน่นอนตอนแรกอาจจะใช้เวลานานนิดนึงค่ะเพราะว่าแทงค์บรรจุน้ำเนี่ยมันมีจำนวนแบบเยอะเนาะในทุกแปลงเลยนั่นเองแต่เมื่อไรก็ตามค่ะที่ทั้งหมดนี้เต็มอ่ะเขาก็จะใช้น้ำเพียงแค่
จำนวนนิดน้อยค่ะสำหรับสปริงเกอร์นั่นเองการรอให้น้ำมานี้ค่ะมันก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะแต่ในกล่องนี้ค่ะเราได้เตรียมเม็ดพืชไว้แล้วค่ะจำนวนอย่างมากมายเลยเกือบจะ90ชนิดค่ะก็คือไปค้นหาเรียงมาแล้วนี่คือเม็ดพันธุ์ค่ะของพืชทั้งหมดที่เราต้องการในการทำเควเจ้าหมุน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 นั่นเองโอเคมันก็น่าที่จะเยอะมากๆค่ะไม่เป็นไรเราก็เริ่มหยิบมาเลยค่ะจำนวนหนึ่งก่อนเนาะทีละแถวค่ะในทุกแปลงค่ะเราจะต้องติดสปริงเกอร์แล้วก็เอานี้ออกไปอย่าให้มารกหูรกตาค่ะตัดสายทิ้งอันนี้จริงเราควรที่จะเอาอย่างอื่นมาตัดสายนะอย่างเช่นประแจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พลิกขวาค่ะแบบนี้เลยตามด้วยวางไม้สติ๊กค่ะคานไม้สำหรับปลูกพืชในทุกตำแหน่งแล้วทีนี้ค่ะเราก็ลงเม็ดพืชเลยเม็ดพืชนี่ค่ะขอเพียงแค่มีแค่เม็ดเดียวก็เพียงพอนะแต่ถ้ามีหลายเม็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ลงมันไปไม่ต้องเป็นระเบียบลงให้หมดก็พอแล้วโอเคจากนั้นบูรดน้ำที่ไม่ต้องใช้น้ำค่ะรดเข้ามาเลยนี่เร่งการโตค่ะเพื่อให้เขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ในตำแหน่งที่เราไม่ได้ลงเม็ดพันธุ์ไว้ถ้าขยายพันธุ์ไปทุกตำแหน่งได้ก็แปลว่ามีแสงสว่างเพียงพอค่ะดีเลนเทิร์นที่เราวางไว้ก็แปลว่าเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองติดตั้งโคมไฟไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็วางเครื่องฟาร์มเมอร์ตรงนี้เลยเครื่องฟาร์มเมอร์ยังไม่สามารถรับพลังงานได้เพราะว่าท่อนี้ค่ะยังไม่ได้ถูกส่งเข้ามาให้มีพลังงานนั่นเองโอเคเดี๋ยวเดินท่อไปหาตรงตำแหน่งที่มีพลังงานก่อนเนาะมาตรงนี้แล้วกันลากยาวมาเลยค่ะลากมาอุ้ยไม่ต้องถึงนี่ก็ได้นี่ถึงแค่ตรงนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยตัดเลยยืมเลยกระแสไฟจากท่อใหญ่ขนาดนี้อ่ะส่งกระแสไฟอินฟินิตี้มาตัดตรงนี้ดูสิน่าจะใช้ได้ค่ะเราก็ขึ้นมาด้านบนนี้เลยแล้วเราก็เช็คที่เครื่องฟาร์มเมอร์เห็นไหมมีกระแสไฟเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียบร้อยค่ะฝั่งทางนี้ก็เหมือนกันค่ะติดตั้งเครื่องฟาร์มเมอร์ไปพ่วนดินไปปลูกพืชไปรดน้ำไปค่ะแล้วก็วางสปริงเกอร์ไปก็คือต้องทำอย่างนี้ค่ะ90รอบนั่นเองเพื่อป้องกันความแหลกค่ะจากเอฟเฟกต์น้ำแล้วเจ้าสปริงเกอร์ค่ะก็ออปชันค่ะวิดีโอเซตติ้งเลยแล้วก็ดีเทลเนาะไม่ดีเทลสิวิดีโอเซตติ้งค่ะแอนิเมชันนั่นเองแล้วก็นี่ค่ะปรับเป็นเลยมินิมอลโอเคเรียบร้อยค่ะมินิมอลนี้ทีนี้น้ำก็จะไม่ต้องห่วงละ ว่าจะทำให้เกิดการแหลกเนาะแต่ตอนนี้น้ำในทุกตำแหน่งยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่เขากำลังค่อยๆสูบแล้วก็ค่อยๆดูดไปนั่นเองเราอาจจำเป็นที่จะต้องวางบ่อน้ำอินฟินิตี้เพิ่มนะคะเนี่ยถ้าเราติดตั้งเครื่องฟาร์มเมอร์แบบนี้แล้วเรามีประแจเอามาดูสิหมุนได้ไหมโอ้หมุนได้ค่ะโอ้แบบนี้แหลกง่ายดีติดตั้งไปหันหน้าไปทางไหนก่อนก็ได้ในตอนแรกค่ะแล้วจากนั้นค่อยสั่งหมุนทีหลังอะไรอย่างนี้จบเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเนาะมาประแจปึ๊บนั่นแหละอุ้ยดีค่ะหันไปอุ๊ยอันนี้เกินละอ่ะนี่ค่ะหันหน้าเข้าหาแปลงดูสิอ้าวไม่หันมาทางนี้สิบางทีก็ไม่ยอมหันมาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไว้หันใหม่ก็ได้อ่ะแบบนี้แล้วกันโอเคเพราะว่าตอนที่เราปลูกพืชเดี๋ยวเราก็ค่อยมาหันหน้าเครื่องฟาร์มเมอร์เนาะทีนี้ค่ะในทุกตำแหน่งเนี่ยมันมีสิ่งที่เราต้องติดตั้งด้วยนะนั่นก็คือ importer ค่ะimporter มีแล้วแล้วต่อไปก็เป็นเจ้าเคเบิลค่ะเอาไว้ทำอะไรเอ่ยง่ายๆเลยค่ะส่งไอเทมเข้าสู่ระบบเก็บของนั่นเองกดชิปแล้วก็วางเนาะ importer ค่ะติดเครื่องฟาร์มเมอร์ทุกตัวเลยกดชิปแล้วก็ไปปะเรียบร้อยค่ะขึ้นมาด้านบนม
บางทีมันก็วางยากนะเนี่ยบินได้ก็ช่วยในระดับหนึ่งแต่ต้องอาศัยความแม่นยำในการวางเนาะเรียบร้อยอ่ะจากนั้นถ้าเราวางสายเคเบิลตรงนี้อินพอร์เตอร์สามารถเชื่อมได้ไหมเชื่อมได้โอเคเยี่ยมมากอ่ะมาเลยเชื่อมสายเคเบิลในทุกตำแหน่งค่ะวางมาควบคู่กับสายไฟนี่แหละเล็งนี่ดีเล็งว่ะเออได้แล้วค่ะนี่ได้มาเป็นแบบนี้ทีนี้สายเคเบิลสายใดสายหนึ่งจะต้องเชื่อมต่อกับสายเคเบิลที่เข้าสู่ระบบเก็บของน่าจะท่อนนี้แหละมั้งไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ก็คิดว่าน่าจะใช่ค่ะมาเข้าไม่ได้เข้าได้แล้วค่ะเดินสายมาเลยเรียบร้อยค่ะทีนี้สมมุติค่ะอยากจะทดสอบระบบเราลองยัดนี่ค่ะบุรุษน้ำที่ไม่ต้องใส่น้ำเนาะเข้าไปในนี้ค่ะเรามีอันเดียวแน่นอนหายไปละจื๊อบินมานี้เลยค่ะมาเช็คที่ตรงนี้ก็ได้นะหรือจะใช้จนตรงนี้ก็ได้ค่ะเวลเลตคราฟติ้งกริดเนี่ยปึ๊บนี่ไงบุรุษน้ำของเราค่ะเข้าสู่ระบบเก็บของได้เรียบร้อยนั่นเองงานนี้ก็ไม่ต้องห่วงละมาดูซิความจุยังเหลืออีกประมาณ14ล้านโอ้ชิวๆค่ะจุไอเทมได้แบบเยอะแยะแน่นอนแน่นอนค่ะในทุกๆแถวเนี้ยก็ต้องใช้ไอเดียจากส่วนแรกนี้ค่ะวางในตำแหน่งเน่ตำแหน่งตรงนู้นค่ะนู่นอะในทุกตำแหน่งเลยไล่ไปนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยมาทำต่อเรื่อยๆค่ะมันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะลูบนรกมาก90รอบค่ะเพื่อพืช90ชนิดแล้วก็เพื่อไอเทมเดียวโอ้ยเป็นเควสที่ค่อนข้างทรมานนั่นเองค่ะโอเคค่ะหวังว่าเราจะผ่านเควสสุดท้ายไปได้เนาะถึงแม้ว่าจะลำบากจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามค่ะเราก็จะต้องทำมันให้ผ่านไปให้ได้อย่างแน่นอนโอเคค่ะในอีพีโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ